โอเค this is your friends ครูขอแนะนำก่อนนะคะ this is your friend okay don't make a loud noise ในสอนสี่คุณครูบอกว่า don't make a loud noise คุณครูบอกว่าอะไรลูกห้ามทำไมลูกห้ามคุยห้ามส่งเสียงดังอ่ะสอนสี่เราบอกเพื่อนที่ don't make a loud noisedon't make a loud noise ห้ามส่งเสียงดังชัยพัฒน์ don't make a loud noise quiet please yes or no yes okay สอนสิน introduce your name are you okay and kissing with your friends too ทักทายเพื่อนๆแล้วก็แนะนำตัวเองสิสวัสดีครับผมชื่อเด็กสวัสดีครับผมชื่อไม่เอาค่ะ you study englishOkay. Hello, my friends. Good afternoon, teacher, and hello, my friends. Hello, okay. My friend. My name is Son Sin Yasalawat. Yes. Okay. Son Sin, show your feeling. ไหนลองบอกความรู้สึกหรือ tell your feeling. Okay. ผมขอบคุณคุณครูที่สอนผมมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6. Oh, wow. ตลอดเวลาที่ผ่านมาAll tour, all the time. คุณครูอยู่กับผมมาตลอด ตั้งแต่เช้าจนเย็นคุณครูสอนทุกอย่างให้ความรู้ผมให้ความรู้ขอบคุณครับคุณครูสรุปก่อนนะสอนสิน introduce yourself นะสอนสิน introduce himself สอนสินนี้เขาแสดงอะไรลูกบอกอะไรก่อนแนะนำตัวของเขาเองใช่ไหมคะAnd he told about himself แล้วก็บอกความรู้สึกของเขาเขาบอกไงคะเขาบอกว่า thank you for my teacher ขอบคุณสำหรับคุณครูของฉันโอเค the teacher give the knowledge for me คุณครูได้ให้ความรู้กับฉันและอีกลูกและอะไรคะคะ on the child and grown up ตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งโตขึ้นยังไงต่อลูกนะคะรู้สึกทำไมแล้วไงต่อคะครูสอนผมมาตลอดThe teacher teach me all time and give the knowledge for me for us คุณครูได้สอนตลอดเวลาแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราด้วยอ่ะโอเค applause your friend โอเค next one อ่ะคนเรียกเลยสาวสินเลยโอเค come here please โอเคสาวสิน introduce yourself and introduce yourself and tell me about your feeling hello my friend and teacher hello my friend teacherI อยากขอบคุณที่ I would like to say ตามครู I would like to say ว่าอะไรลูก Thank you for teacher that ที่ไม่เป็นไรไทยฝรั่งปนกันเนี่ยที่อะไรลูกที่สอนเรามาที่สอนผมมาที่สอนคำว่าที่สอน that teach that teaches me and us สอนผมและพวกเรา all time ตลอดเวลาเลยต่อไป nextขอพูดถึงภาษาอังกฤษนะครับ yes ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ผมอยากจะพูดเป็นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นวิชาที่ถ้าเกิดคนพูดได้มันดู perfect ครับแล้วก็มันเหมือนกับว่าเรามีความภาคภูมิใจโอ้โห and proudมีความภาคภูมิใจที่เราพูดได้ใน I'm proud I speak English ในอีกหลายๆคนที่เขาพูดไม่ได้ครับ oh. แต่แล้วก็
บางครั้งอะซัมทามผมก็เรียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะรู้เรื่องครับเฮ้ย I'm sorry I to hear that เรียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยบางครั้งก็อาจจะทำให้ผมท้อใจที่จะอยากเก่งภาษาอังกฤษไปบ้างครับโอเคก็มีความใฝ่ฝันอยู่ครับว่าอยากจะพูดเป็นแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ครับไม่รู้เมื่อไหร่ you practice every time ต้องฝึกทุกๆวันทุกเวลาเลยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็อาจจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของวิชาภาษาอังกฤษผมจะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดครับตั้งใจเรียนชั่วโมงนี้ใช่ไหมคะอ๋อชั่วโมงที่แล้วมาไม่ตั้งใจเรียนเหรอคะโอเค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  applause your friend ภาษาอังกฤษนะคะ English is easy and fun ภาษาอังกฤษง่ายแล้วก็สนุกนะ If you would like to speak English ถ้าคุณต้องการที่จะพูดภาษาอังกฤษ you practice speakYou are shy. หนูอย่าอายคุณอย่าอาย when you speak English. When you are afraid that you speak English, คุณจะกลัวเมื่อคุณพูดภาษาอังกฤษ You speak wrong or no. คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะพูดผิด You speak English every time. พูดได้ทุกเวลาเลยใช่ไหมคะ อยากจะพูดอะไร You don't understand. You don't know about the words. You can open dictionary.ถ้าไม่เข้าใจสามารถทำไมได้เปิดดิกชันนารีดูคำศัพท์ได้แล้วเราก็จะมาดูอะไรแกรมมาร์ไวยากรณ์ว่าข้อไหนผิดคำไหนผิดแล้วก็มาแก้ไขโอ้ I would like to hear that the girl say to me and your friends อ่ะผู้หญิงบ้างปุณรินโอเคอ่ะปุณรินโอเคอ่ะโอเคปุณรินคำนี้ pleaseแล้วมาดูนะคะความรู้สึกนะคุณนรินนี่ she interest in English class all time สนใจเวลาเรียนตลอดเวลาอ่ะโอเค come here kitting and introduce yourself อ่ะแนะนำตัวเองแล้วก็ทักทายเพื่อนๆด้วยสวัสดีค่ะ No You speak English Kitting in English too แค่สวัสดียังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เดี๋ยวคุณครูปรับเป็นอะไรเลย Zero เลยโอเค Hello my friend My name is Bunalin Palinsiri Yes okay Tell me about your feeling ไหนบอกความรู้สึกสิ For me for your friend for English subjectนายบอกเอ้า in Thai language ตัวนี้ประมาอายไม่เป็นไร in Thai language หนูขอขอบคุณที่คุณครูสอนหนูมาหนูซาบซึ้งมากอ่ะโอเค and next ต่อไปอะไรคะแค่นี้ขอบคุณค่ะคุณครูค่ะที่คุณครูสอนหนูมาจบซาบOkay, thank you for your kindness. You treat English okay in Pathom 6. ขอบคุณในความเมตตาที่คุณครูสอนหนูมาในชั้นประถมศึกษาปีที่6. Okay, are you enjoy? Yes. Are you happy? Yes. Okay. Are you afraid of me? กลัวคุณครูไหม No, ไม่กลัวเพราะหนูไม่ได้ทำผิด Okay, I'll pass your friend. Okay, นะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของเพื่อนๆนะคะที่ว่าบอกแล้วว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ต้องอายอ๋อชัยพัฒน์บอกว่าผมยังไม่ได้พูดครับโอเคครับจำเป็นว่าครูครับผมด้วยครับลืมไปโอเคอ๋อโอเค you call your friends Hello teacher and my friend my name is ชัยพัฒน์Yes. Oh, and you speak English? Little bit. No. You finish in Pathom 6. You speak English little bit. Need หน่อย. Okay. Need หน่อย. ภาษาไทยไม่ได้เหรอครับ? ภาษาไทยเด็ก.
เดี๋ยวถามเรื่องภาษาอังกฤษหมายถึงอะไรอ่ะโอเคจะพูดอะไรก็ขอขอบคุณครูที่สอนผมมาตั้งแต่อนุบาลนะครับแล้วก็ป .6 ไม่ขอบคุณเลยเหรอขอบคุณครูอนุบาลอย่างเดียวอ่ะป .6 ด้วยครับอ่ะป .6 ด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก thank you thank you thank you ใครลูก my friend แค่นี้เอง thank you my friend and my teacher that you treat English and every subject อะไรคะแค่นี้ขอบคุณแค่นี้เลยแล้วให้อะไรของขวัญอะไรไหมให้ไหมไม่ให้โอ้ใจร้ายอ่ะ I love your friend อ่ะปกเพื่อนอ่ะโอเคนะคะนี่ก็คือความรู้สึกนะนักเรียน you shy นักเรียนจะมักทำไมลูก you are shy when you speak English นักเรียนจะเกิดอาการเขินอายเวลาพูดภาษาอังกฤษแต่นักเรียนพูดได้ไม่ยากใช่ไหมคะใช้คำว่าขอบคุณภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ thank you thank you for your kindness thank you for your help ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือขอบคุณมากสำหรับทำไมลูกฟังสีโอ้โหนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้พูดแน่นะคะขอบคุณหลายอย่างสำหรับอะไรนักเรียนใช้คำว่า for นะคะถึงใครนักเรียนใช้คำว่า to ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วค่ะวันนี้ the last hour you study the English you choose practice on word fun วันนี้เราจะพบกันในชั่วโมง word fun แต่เราจะต้องมีการจบท้ายด้วยการPlus test นะคะ Are you ready? Yes. Yes. Okay. Before you plus test, you test examination, you kidding with your friend with the song. เดี๋ยวมาทักทายเพื่อนด้วยเสียงเพลงกันก่อนนะคะโอเค Look at the first line now. ในชั่วโมง word fun นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู Good afternoon. Glad to meet you in the last hour.เป็นการทักทายเพื่อนๆถือว่าวันนี้ก็ดีใจที่พบกับเพื่อนแต่ถึงจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายภาษาอังกฤษว่าชั่วโมงสุดท้ายเราพูดว่าอย่างไรลูก the last อะไรลูก the last hour again the last hour okay what day is today no คุณลินis todayแสดงว่าคุณจรินอยากคุณจรินต้องการพบครูอีก2วัน Today is Thursday What's the date today? What's the date today? The first of March วันนี้วันที่1ของเดือนอะไรล่ะคะมีนาคมนั่นเองอ่ะโอเคอ่ะเรามาโอเค Good afternoon I'm glad to meet youSo happy to see you today. I hope that we can be good friends. You and I are happy to be friends. And today we start English the last day. I hope that you are fun and happy. And good luck for everythingWishing you very well and healthy. One more time. Good afternoon, I'm glad to meet you. So happy to see you today. I hope that we can be good friends. You and I are happy to be friends.And today we start English the last day. I hope that you are fun. And good luck for everything. Wishing you very well and healthy. ครูบอกว่าพรุ่งนี้วันเรามาเรียนชั่วโมงภาษาอังกฤษเป็นชั่วโมงสุดท้ายหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะมีความสุขและความสุขสนานเพลิดเพลินแล้วขอนักเรียนโชคดีในทุกๆสิ่งแล้วก็ปรารถนาให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีมีความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพบกันใน post test โอเค you like
on your notebook, prostate or